ัยออกโรงรมรันไม่ครันไม่ขาดทีมใดก็ต้องเตรียงไกลท่านผู้ชมครับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นแชมป์หัวตารางในเล็กที่1ปี2017ครับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและผู้จัดการทีมวันนี้อยู่กับเราแล้วครับท่านผอ.วรพจน์เป็นรชาติเป็นสมาชิกและเป็นผู้เล่นด้วยครับวันนี้วางแผนการเล่นให้กับทีมอย่างไรครับท่านผู้จัดการครับก็ฝึกซ้อมกันตลอดเวลาครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะเล่นเพื่อสุขภาพนะครับเพราะพวกเราก็อายุเยอะแล้วนะครับเล่นกันเพื่อสุขภาพเพื่อความสนุกนะครับแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของทีมนะครับค่อนข้างจะดีนะครับสมบูรณ์นะครับเราเล่นเราซ้อมกันตลอดเวลาเนื่องจากนักเตะทุกคนก็มีประสบการณ์กันมาค่อนข้างสูงนะครับก็น่าจะสนุกครับวันนี้ขอบคุณครับนี่คือความรู้สึกเล่นให้เพื่อสุขภาพแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมครับแต่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเต็มที่แน่นอนครับนี่คือความในใจของผู้จัดการทีมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทั้ง2ทีมครับไปเลยครับผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับท่านประธานสโมสรมัชฌิมาชนหัวหน้าทีมใหญ่ของหัวตารางอันดับหนึ่งครับท่านนายแพทย์อำนาจบุญเกิดวันนี้ลงเล่นด้วยครับถึงแม้จะไม่ครบ70นาทีแต่ก็มาถึงเวลาที่เหมาะเจาะครับความรู้สึกของคุณหมอนั้นอยู่กับผมแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังเขาสิครับสนุกครับเป็นเกมที่สูสีมันเล่นกันเต็มที่เราสนุกกันในเกมทั้งสองฝ่ายบอลเล่นกันก็จริงๆแล้วคือเล่นลีกเป็นฟุตบอลที่ดีทำให้พวกเรามาพบปะสังสรรค์กันรู้จักกันหมดเลยในระดับทั้งสุพรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลนี้เกมคือเกมครับออกมานอกสนามก็คือเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นวันนี้ความรู้สึกคือสนุกครับมันนะฮะมันน่าจะชนะไหมครับน่าจะชนะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับบอลผลออกมาแล้วเป็นอะไรก็เป็นกันนะไม่ได้ซีเรียสผลออกมาแล้วแต่นอนในสนามเราเต็มที่กับเกมมันก็อาจจะมีอะไรบ้างเล็กน้อยครับนี่คือความรู้สึกของท่านนายแพทย์อำนาจบุญเกิดครับจากทีมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเดี๋ยวต้องรอดูอีก12แมตช์นะครับและที่สำคัญครับ
ซีดีทั้งหมดที่เราเก็บภาพทั้งหมดนี้เราจะให้กับสมาชิกทุกท่านได้เห็นการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ที่เราอัดไว้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับสำหรับนี้ครับมาด้วยกันมาด้วยกันไม่เคยเกรงผู้ใดเลือกสุพรรณเชียร์เข้าไปสุพรรณบุรีเอฟซีเราภูมิใจสุพรรณบุรีเพลงผู้ใด